สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโรบอกบอกฟูดเย้ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราเปิดมาแบบมืดๆดำๆนิดนึงเพราะว่าฉันเนี่ยได้เจอบอสตัวนี้มีชื่อว่าเคิร์ชกัปตันมันจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงและแถมเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเราได้ของพิเศษมันมาเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นเผ่ากูลได้เขาเรียกว่าเผ่าผีดิบใช่ไหมใช่แล้วพี่ไม้เอาล่ะตอนนี้มันเกิดมาสักพักนึงแล้วฉันว่าพวกเรารีบไปตีกันดีกว่าฉันจะใช้ผลแม็กมาตื่นของฉันที่ยังไม่มีสกิลสุดท้ายลุยเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปลุยจะขอดูหน้ามันชัดๆโอ้โหอย่างนักมวยป้าไปเลยเฮ้ยโอ้โหดูเฮ้ยดาบมันแรงมากโอ้เจ็บแล้วฟรอยยูฮูไปทุกคนระวังให้ดีๆนะไอตัวนี้มันไร้กาสมากมันไร้กาสยังไม่อยู่เลยเหรอเครื่องหลอดปิดฮาคิสพี่แล้วพี่ช่วยด้วยนี่นะโอ้ยโอ้โหตายรอฉันตายโอ้ my godซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยพลังของมันคือมันสามารถดูดได้แล้วเหลือแค่นิดเดียวพวกนายรออะไรกันเล่าโอ้เฮ้ยเฮลทอร์ฟไฟเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันคือไอเทมเปลี่ยนเผ่ากรูสฮะอันนี้ไม่ใช่แล้วนายดวงดีเกินไปอ่ะพวกดวงดีกันไปนานยังไม่ได้เลยบอกเลยว่าตัวแรกของแป้งถามจริงแล้วฉันสามารถเปลี่ยนเป็นเผ่าผีดิบได้เลยเหรอใช่คุณต้องมี100วิญญาณในนี้คุณฆ่าไปกี่ตัวละ100เอ็กโตพลาซึมก่อนหน้านี้เนี่ยฉันมาสำรวจที่เรือผีฉันได้เอ็กโตพลาซึมมาประมาณ94ฉันเหลืออีก6อ่ะในฐานะที่ฉันเป็นกลุ่มจรสลัดผมบางฉันจะโชว์ท่าแม็กมาตื่นให้พวกนายได้ดูท่าแรกย่าแล้วท่า2อ่ะท่า2ฉันขอเรียกมันว่าท่าเอ้ยต่อยสะดอยหอยจู้สะดอยหอยดูพอฉันต่อยเสร็จปุ๊บฉันจมอยู่ที่ราวาเลยอย่างเท่ยังไม่พอนะครับผมจำท่านี้ได้ไหมท่าแม็กมาเนี่ยมันจะเป็นท่าแบบกากๆนะเราจะสามารถแบบว่าต่อยมือประกบอะแต่นี้เราไม่ต่อยมือประกบแล้วเราใช้เป็นหมัดย้อยแทนโอ้มันหมูมันย้อยและท่าสุดท้ายนะคะนั่นก็คือท่าที่ฉันยังไม่ได้ปลดเป็นแมกมาเมทิโอฉันจะรอปลดทีหลังนะโดยการจะพาพวกนายไปปลดด้วยได้เลยและจะบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยลงไปในน้ำฉันจะสามารถเดินบนลาวาได้เลยน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากให้พี่แป้งนะคะใช้ผลแมกมาตื่นในการไปล่าเจ้าทะเลฉันเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าฉันตื่นเรียบร้อยแล้วนะฉันก็จะไปกินข้าวต่อเพราะว่าฉันไม่หลับแล้วล่ะตอนนี้นายตื่นไหมฉันเพิ่งตื่น ฉันอยากเปลี่ยนเผ่าโกลโดนบ้างอ่ะอีกชั่วโมงนึงอีกท่าหนึ่งนะที่ฉันอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูก็คือท่าบินแบบนี้เห็นไหมขี่เจ้าทะเลฉันจะทำการขี่น่าจะไม่ใช่เจ้าทะเลนะฉันดูเหมือนเป็นหัวมังกรหัวหมาเหรอในโลกเขาหรือเปล่าหัวหมาโบราณซึ่งฉันมองไม่เห็นหัวของตัวเองแล้วถ้าฉันระเบิดแบบนี้มันก็จะบอมโอ้โหสร้างดาเมจมหาศาลพร้อมกับด้วยความมอดไหม้ของลาวาโคตรเจ๋งได้ไอ้ตัวประซึม1อันครับผมเย้ยังขาดอีก5อันโอ้โหหนทางยังอีกยาวไกลเดี๋ยวฉันขอไปเก็บไอ้ตัวประซึมก่อนแล้วกันนะทุกคนฮึบและเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนที่พวกเราไปเปลี่ยนเผ่ากูนเย้ช่วยด้วยนะคะฉันหนาวมากเลยค่ะที่นี่ไม่มีเครื่องปรับน้ำอุ่นเลยหรือไงผู้หญิงคนนี้หน้าตาประหลาดมากบนหัวของเขาเหมือนกับมีปลาหมึกด้วยอ่ะต้องกินปลาหมึกหรือเปล่าคนขายทาโก้ไม่รู้เหมือนกันแท้แต่ว่าฉันว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรสักอย่างนึงแน่ๆคุณผู้หญิงเป็นอะไรเหรอครับถ้าเกิดว่าพวกนายหาเอ็กโตพลาซึมมาให้ฉันได้แล้วก็100อันล่ะฉันจะเปลี่ยนเผ่าผีดิบให้กับนายเพราะว่าจริงๆแล้วญาติของฉันเคยเป็นผีดิบมาก่อนฉันสืบสายเลือดผีดิบกับเขาเอาล่ะทุกคนฉันจะลองเปลี่ยนจากเผ่าเงือกเป็นเผ่าผีดิบดูสักครั้งนะ3 2 1ฮึบเฮ้ยแล้วอ่ะไปไหนอ่ะฉันรู้สึกแปลกเนี่ยรู้สึกแปลกๆเหรอ
ฉันมีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้ฉันมีเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันว่าผมฉันเนี่ยเป็นอุปสรรคฉันขอเปลี่ยนผมแป๊บว้าวน้อยเหมือนวัวกระทิงเลยอ่ะมาลอนว่าไงเราเพิ่งรู้วันนี้ว่านายไม่มีคิ้วก็แค่คิ้วบางน่ะไปเถอะงั้นตอนนี้พวกเราเปลี่ยนเป็นชื่อกลุ่มจอนสลัดคิ้วบางแหมพี่กิตมีมากสิดูพี่กิตดิไม่เห็นจะมีคิ้วเลยมีแต่หนังตาเฮ้ยแล้วเมื่อเราเปลี่ยนมาเป็นเผ่าผีดิบแล้วมันก็จะดูเท่เก๋แล้วก็สมาร์ทสุดๆเลยเดี๋ยวนะอะไรไม่รู้หรอว่าเผ่าผีดิบมันไม่ดีอ่ะทำไมอ่ะทำไมเผ่าผีดิบไม่ดีมันมีพยาธิมันมีพยาธิคือเห็นคำก่อนเล่นมุกแล้วผมก็ไม่รู้ว่ายังไงคำจนต้นอยากจะตัวแตกตายปล่อยพี่เดี๋ยวนี้เลยปล่อยพี่เดี๋ยวนี้อุ้งขาเฮ้ยแต่ว่าเผ่ากูเนี่ยเท่าที่ฉันอ่านมานะคือเขาเนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างจากเผ่าเงือกเผ่าเงือกของเราเนี่ยที่เปิดวีสามมาแล้วใช่ไหมเราก็จะสามารถว่ายน้ำได้เลื่อนไม่รดแต่เผ่านี้นะคะผมทำอะไรได้นะพี่ไม้เผ่านี้วีหนึ่งถ้าตอนกลางคืนน่ะจะวิ่งเร็วขึ้น 30% โอ้โหแล้วตอนนี้ท้องฟ้าสดใสฉันไม่สามารถแข่งกับใครได้เลยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นวีสองอะพี่ไม้วีสองทุกครั้งที่คุณใช้ท่าการต่อสู้อ่ะคุณจะฮีลเลือดตัวเอง 25% เท่ากับว่าคุณดูดเลือดเองโอ้เป็นผีดิบที่ต้องการเลือดสดๆแสดงว่าถ้าเราเนี่ยเปิดวีสองเราจะมีความสามารถเพิ่มแล้วก็โจมตีพวกระยะประชิดต่างๆก็จะดูดเลือดได้ส่วนวีสามนายจะมีสกิลพิเศษขึ้นมาเฮ้ยเป็นยังไงสกิลพิเศษสกิลพิเศษคือนายจะลดคูลดาวน์ทุกอย่างได้ 40% ในระยะเวลา8วิแล้วก็บัฟโจมตีสปีดดีเฟนซ์อีก 15% แล้วขานายก็จะยาวขึ้นด้วยความเทพนี้ฉันบอกเลยฉันอยากให้เขาฉันยาวขึ้นเป็นวัวกระทิงเลยแหละตอนเนี้ยเอาล่ะไหนๆเนี่ยที่นี่ก็เช้าแล้วนะคะแล้วเราก็เปิดตัวมาอย่างอลังการบนเรือเหาะผีแห่งนี้นะแป้นจะบอกว่าบนเรือนี้เนี่ยมีห้องต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มีมอนสเตอร์ต่างๆรอพวกเราอยู่เป็นช่วงการเก็บเลเวลตอน 1,200 หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็เฮ้ยอะไรอ่ะไอพวกว่ายน้ำเอาทำไมอ่ะเป็นเงือกอะทำไมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะลงผลตื่นแมกมาดีกว่าเพื่อปลดล็อกสกิลสุดท้ายของแป้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอันนี้คือสกิลที่ยังไม่ตื่นนะคะจะเป็นแบบนี้โอ้ท่านี้มันก็แรงอยู่แล้วนะโอ้ก็ดูเท่ดีนะและเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าถ้าตื่นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงวู้โอเคเรียบร้อยแล้วฉันเปิดดันเจี้ยนแมกมาทุกคนพร้อมนะ3 2 1ไปไปวู้ไหนมาดูกันสิว่าแรกๆเราจะเจอกับตัวอะไรบ้างโอ้โหร้อยร้อยเจ็บขอฉันดูหน่อยไม่ไหนฉันจะตายแล้ววันที่เคยเกาะแรกนะเนี่ยนี่มาถึงตอนแรกเจอเลยครับผมเป็นเบรดสมิธช่างตีดาบนี่ก็คือช่างตีดาบนะฮะโอ้แล้วเขาดาบคู่ด้วยใส่ไฟเข้าไปไม่จะตายไปมาไปมินไปนี้เลยจะบอกว่าพี่กิตนี่คือเอฟเฟกต์อลังการมากเลยนะครับเรือมาแล้ว let's go เอาล่ะฉันจะไปที่เกาะต่อไปแล้ววิเกาะนี้ดูเหมือนว่าแมงว่ามันจะปะทุขึ้นเรื่อยๆด้วยนะไหนดูสิใครที่อยู่ในนี้ฉันอยากเห็นจังเลยว่ามีใครอยู่ในนี้บ้างโอ้โหมีหัวล้วนใส่หน้ากากไอหัวล้นใส่หน้ากากมาอุ้ยอุ้ยมันผักฉันกระเด็นเลยดูเหมือนว่ามันจีมีควันสโมกด้วยทุกคนโอ้ระวังดีๆระวังดีๆโอ้ยมันใช้ควันตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆครับมันตกน้ำไปแล้วเฮ้ยไปซะเคลียร์เรียบร้อยเคลียร์แล้วไปก่อนต่อไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอก่อนนี้มีตัวใส่ไอมันช็อตไฟฟ้าจะช่วยนายอยู่สล็อตมันช็อตไฟฟ้าสายวอลเบจาโตเอาหมัดเพิงไปหมัดเพิงโอ้ยเจ็บโหคือดูเพื่อนๆต่อยนี่ก็มันดีเหมือนกันนะเราไม่ต้องแบบว่าเอาตัวไปเกลือกกริ้งเลยอ่ะตรงนั้นอ่ะให้เพื่อน
ค่าอย่างเดียวแล้วฉันก็รอรับสกิลแบบฟรีๆฮ่าวิกเกอร์สุดท้ายเดี๋ยวนะจะมีบอสไหมยังเกาะ4อีกเกาะนึงถึงจะเป็นบอสโอเคฆ่ามันเลยโอ้โหก่อนนี้ระวังดีๆนะคะผมลาวาเพียบนะฮะฆ่ามันเริ่มแล้วนะฮะระวังนะฮะมาดิเลยทิ้งระเบิดบู๊มฟิ่งแดงงั้นเอานี่ไปกินเอาไปกินเลยยู้เรียบร้อยฮะเหลือตัวสุดท้ายพี่กิจจัดการเลยฉันให้นายปิดจบไปด่านบอสสุดแล้วอ่ะโอเคครับผมดูเหมือนว่าเกาะนี้จะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันเงียบงันมีแต่ลูกน้องที่คอยเอ้ยบอสเกิดแล้ววันหน้ามาช่วยวงเราทีมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนโอ้โหโอ้โหบอสโอ้โหทางโอ้โหจุ๊บแจงจุ๊บแจงโดนแสงไฟอะไรวู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 เจ็บมากมันตีแรงเกินไปเฮ้ยยังไงฉันเจอแล้วบอสจะตายจะตายอุ้ยโอ้โหหน้าตาบอสไหนระวังบอสหกกระล้มตา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 เฮ้ยฉันจมลาวาตัวเองว้ายมันเหมือนมันใส่มงกุฎด้วยผมดึงให้อยู่ผมดึงให้อยู่ฉันน่าจะตายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันไปนู่นแล้วมันกระเด็นกลับไปแล้วมันดีนี่ได้ยูฮูจบละนี่พวกเราฝันเป็นจริงแล้วสินะโอ้ดูพลังที่เปี่ยมล้นของตัวฉันสิพวกน้อยอยากจะเรียนรู้ท่าสุดท้ายของแม็กมาแล้วสินะใช่ครับผมเอาล่ะงั้นยืนหน้ามาใกล้ฉันจะทำให้นายดูรู้สึกว่าเราต้องใช้เงินทั้งหมด 4,000 เพชรม่วงงั้นก็จัดไปเลยพวกนายกลับมาที่คาเฟ่เร็วฉันจะโชว์ท่าสุดท้ายให้ดูเอ้ยนายได้ผลเอาเวกมาแล้วเป็นไงเป็นไงเรากินผลมาเพื่อดูกับว่าสกิลต่างกันยังไงเฮ้ยนี่นายอยากเปรียบเทียบหรอใช่โอ้คนเทพก็คือคนเทพถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันตั้งแต่สกิลแรกเลยดีกว่าสกิลแรกของฉันแมกมาชาวเวอร์โอ้โหขอพี่กิจดังส่วนพี่กิจนั้นอบยุงชาวเวอร์โอเคก็คือเปลี่ยนจากหมัดเป็นตบอะเนาะต่อไปของฉันนี่ท่านี้เลยท่าลาวาเด้งดึงท่าอะไรอะลาวาเป็นทางเลยอะฉันสามารถลอยขึ้นไปได้ด้วยนะแบบเนี้ยลอยกลางอากาศเลยแล้วก็ตอนที่ฉันลอยไปมันก็จะมีดาเมจด้วยแล้วของนายอะน้ำพุขึ้นมาน้ำพุไฟน้ำพุร้อนลาวาอ๋อโอเคนี่มันน้ำพุไอคอนสยามและอันต่อไปท่าซีท่านี้เนี่ยฉันภูมิใจนำเสนอมากเพราะมันทำหมัดดีนี่หมัดปัดปัดปุ๊บต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 ุ๊บท่านี้อย่างนี้มีระเบิดตรงปลายด้วยอ่ะแล้วของพี่กีดาเรานี่มีเหมือนกันปล่อยเหมือนกันโอ้แต่แค่ต่างกันคือมันไม่มีระเบิดมันไม่ระเบิดโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวๆสล็อตฉันอยากเห็นท่านี้ท่าบินอ่ะของพี่กีดเป็นยังไงอ่ะของพี่กีดบินได้ที่ไหนเล่าลาวาบินไม่ได้แล้วต้องจะมุดนี่ไม่ขี่หรอนี่ไงเขาเป็นแบบว่าคนชอบมุดเป็นขอมดำดินเลยแบบนี้รอบในโชว์เข้าไปเฮ้ยเบื่อจริงๆเลยนะพวกไม่เคยได้เห็นมุมมองกลางอากาศขี่เดินสาวโอ้โหเอาล่ะแล้วมาถึงท่าที่ทุกคนรอคอยพวกเราไปปลดล็อกท่านี้มาเพื่อเพื่อนๆเลยงั้นเดี๋ยวเราจะใช้ท่านี้นะคะไปพร้อมๆกันพิกิตเหมือนท่าแรกนายเลยเออเหมือนของฉันน่ะแต่ว่าของฉันเนี่ยมันมีอะไรที่มันเตะหมัดมาเริ่มเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหมัดเล่าเขามีเอสหมัดเริงและเขาก็มีรูฟี่หมัดยาวยืดส่วนฉันสล็อตหมัดร้อนนี่โอ้โหจอแดงแล้วเมื่อกี้เอาล่ะฉันคิดว่านะพวกเราเดี๋ยวควรที่จะไปแบบว่าล่าเจ้าทะเลอย่างที่น้องๆบอกกันดีกว่าเขาบอกว่าผลแม็กมาเนี่ยล่าเจ้าทะเลง่ายมากๆเลยไม่แน่นะพวกเราอาจจะได้กุญแจของหนวดดำมาอีกอันนึงก็ได้ฉันยังไม่ได้แบบนี้เลยแบบเนี้ยแบบเนี้ยอยากได้กุญแจมึงถึงไอ้ฉาพ่อคุมฉันใช่ไหมเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราไปลงเรือเพื่อหาเจ้าทะเลกัน
อแบบนี้ลงไปกลางกระหม่อมไม่โดนงั้นต่อยละกันวู้ยฉันจะบอกว่าฉันชอบมากเลยเนี่ยมันเล่นง่ายจริงทุกคนเพราะว่าเราสามารถยืนบนลาวาได้เลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้เป็นเผ่าเงือกอ่ะโคตรเท่ผมเรียกสึนามิมาตีนะโอ้พี่โมยาโอ้ยสึนามิเฮ้ยเรียกน้ำมาแบบนี้เจ้าทะเลมันก็ชอบดิเอาดิไปกินตีนะโอ้ยโอ้ยแรง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 น้ำพี่โมทำให้ฉันมองไม่เห็นอะไรเนี่ยโอ้ยเห็นดิพี่ไม้ขอฮิ้วหน่อยพี่ไม้ไหนที่เรือที่เรือที่เรือแรงนะแกพี่โบสาดน้ำใส่มันตายแล้วโอ้ my god แล้วอะไรพี่โมอะไร you have found a strange ไอ้นั่นไงเอาทำโมได้เหรอทำจริงไหนขอโชว์ให้ฉันดูหน่อยสิโอ้นี่สิ่งที่พวกเราตามหาเลย ฉันพูดตรงๆนะว่าฉันหมั่นไส้นายฉันอยากฆ่านายมากแต่นายถือของสำคัญไว้นายไปนั่งบนเรือดีๆเดี๋ยวฉันจะขับไปส่งนายเองไปและข้างหน้านะคะของเราก็คือเกาะนั่นเองเกาะนั่นแหละที่จะทำให้พวกเราเปิดประตูหนวดดำได้อีกครั้งนึงเพื่อนๆคนไหนที่กำลังดูจนถึงตอนนี้นะคะคอมเมนต์บอกพี่แป้นหน่อยค่ะว่าวันนี้เนี่ยพี่แป้นจะได้ผ้าคลุมของหนวดดำหรือเปล่าพิมพ์ตอนนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยเอาล่ะมาถึงแล้ววิฮิเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมจะทำการขี่สัตว์วิเศษของผมเอาแล้วตอนนี้หนวดดำออกมาแล้วฟ้ามืดครึ้มฉันเปิดก่อนก็ได้เปรียบก่อนดีครับผมจัดการมันทุกคนจัดการมันไม่คิดจะตายพระแสบตามากเลยนี่นะอุ้ยจะตายเฮ้ยจุ๊บแจ๊กจุ๊บแจ๊กอย่าตายจุ๊บแจ๊กอย่าตายจุ๊บแจ๊กกลับมาก่อนตายแล้วมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วกูเดินนะอยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางปั๊มปั๊มปารัมปั๊มปั๊มปารัมปั๊มปั๊มเอ้ยเจ็บละสิฮะหนวดดำไม่เจ็บเท่าไรโดนอุ้ยอุ้ยพี่ไม้คอยฮิลส์คอยฮิลส์เลือดแดงแบบนี้ดอกพระคุ้มมาให้ฉันซะไอ้หนวดดำฉันจะทำให้แกหนวดงอกทันทีเลยเนี่ยโอ้ยฉันเพิ่งเกิดจะตายอีกแล้วขอโทษโอ้ตายแล้วลาลาสิ่งที่พวกเราได้ก็คือดาร์กแฟร์เมนต์ดาร์กแฟร์เมนต์ก็นายดวงดีไปแล้วนี่นายใช้ดวงไปแล้วใช่นายดวงปีนี้หมดทั้งปีแล้วงั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยลองกลับไปที่เรือปีศาจกันดูอีกครั้งนึงนะคะเมื่อกี้เรายังไม่ได้สำรวจเลยนะว่าด้านในมันมีอะไรบ้างแถมเขายังมีความลับซ่อนอยู่อีกด้วยเพราะว่าตัวละครที่เป็น NPC ในเรือปีศาจหรือว่าเรือผีนะคะพวกเขาเนี่ยสามารถแลกของพิเศษเกี่ยวกับเผ่ากรูได้ด้วยนะว้าวเผ่านี้มันจะเกินหน้าเกินตาไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยพวกเรามาถึงเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรือผีสิงหน้าตามันเนี่ยคือแบบว่าเขียวปราดมากเลยวิธีการขึ้นเรือนะคะเราก็จะขึ้นผ่านทางนี้ไปเข้าไปแล้วก็เข้าไปในลำเรือได้เลยครับปะดังโอ้โหเข้ามาแล้วในตอนที่สว่างเนี่ยมันก็ดูไม่หลอนสักเท่าไหร่นะทุกคนเห็นไหมในนี้ก็จะมีที่สำหรับเก็บเลเวลนะคะแล้วก็มีที่แลกของด้วยตัวละครในนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ลูกเรือมีพนักงานในเรือแล้วก็มีพวกเชฟต่างๆนะนี่พวกนี้มันจะเป็นพวกอยู่ใต้ท้องเรือนะคะนี่พวกในเรือนี่แนกได้ไหมจะลองคุยกับเขาดูนะคะผมขอโทษทีนะแต่ถ้าคุณมี100 extra plus แล้วก็เอามาแลกกับฉันได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะลองไปดูที่อื่นนะนอกจากนั้นเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีเป็นห้องสำหรับพวกลูกเรือกะลาสีต่างๆนะคะมานอนได้เลยนี่มีตั้งหลายห้องมีชั้นใต้ดินของเรือนะไหนมีหรอเนี่ยมันมีทางลงตรงนี้ว้าวในเรือนี้มีชั้นใต้ดินด้วยพี่บอสเกิดบอสเกิดบอสเกิดมาแล้วบอสเกิดฮะบอสเกิดเหรอโอ้โหเร็วเร็วเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันวิ่งเร็วขึ้นอ่ะทุกคนฉันได้ขึ้นมาด้านบนฉันเจอกับบอสอีกแล้วนี่คือบอสนักมวยปล้ำทุกคน
ากใครอยากได้เปลี่ยนเป็นเผ่าเดียวกับฉันแล้วก็จัดการมันฉันเอาด้วยประเดิมด้วยหมัดเอาเลยบอกเลยหมัดฉันมันเจ็บจี๊ดๆแถมยังเลื่อนรถอีกด้วยมองไม่เห็นเลยเลยค่ะนี่กระแทกกระแทกใส่ไหนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวปล่อยเข้าไปและจบครับผมวู้ไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับนี่ๆๆเมื่อกี้ฉันมาที่ห้องนี้อ่ะแล้วฉันเจอห้องลับประหลาดๆเหมือนกับว่าเป็นห้องของผู้บริหารดูดิมีเตียงใหญ่เบ้อเท่อเลยเฮ้ยๆๆหวัดดีฉันชื่อเอลเพโรฉันเป็นเจ้าของเรือที่นี่อ่ะโอ้โหหวัดดีนายมีอะไรมาขายฉันบ้างถ้าเกิดว่านายมี50เอ็กซ์โตพลาซึมแล้วก็ฉันจะให้หน้ากากกรูนกับนายเฮ้ยฉันมี58พอดีเลยงั้นก็จัดไปดิครับผมนี่มาดูกันสิว่าใส่แล้วมันจะเป็นอย่างไรเฮ้ยโอ้เรียกฉันว่าปีศาจร้ายนายไปดัดฟันไหมไปดัดฟันไหมฟันมันเหี้ยมากไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนวีสามให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าเขาฉันจะโง่เยอะขนาดไหนแต่ก่อนอื่นพวกนายอ่ะเก็บมันคนละกี่อันแล้วฮะพี่สาวฉันพยายามหาให้ครบอยู่เนี่ยเรามีร้อยอันเฮ้ยร้อยอันถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลงไปชั้นใต้ดินกันดีกว่ามันมีอันนึงที่สามารถใช้ร้อยอันนี่เฮ้ยพี่เอลวิสพี่ไม้ลองแลกดูเลยครับเขาบอกว่า100 Exoplasm แลกกับ Midnight Blade เป็นดาบบอสเลยนะ Midnight Blade ตัวที่เราสู้นี่นายฉันขอดูซิว่ามันเป็นอย่างไรโอ้โหเฮ้ยว่าแต่พี่ไม้ดาบนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างอ่ะโอ้โหมันต้องเก็บเลเวลถึง150กับ325โอ้โหมันเปิดจากพัทเทิลได้มันเปิดพัทเทิลได้อ่ะดาบเนี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอเก็บแบบว่าพลังของดาบนี้ให้ครบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวก็มาแลกกับเจ้าตัวนี้เลยนี่พี่กล้ามไม่ใช่มีกล้ามนะเสื้อกล้าม เอาละแล้วมันเดี๋ยวเราเอาแบบว่าพวก NPC กากๆให้ชุบแจงดีกว่าชุบแจงเก็บได้25รู้สึกว่าจะต้องลงไปชั้นใต้ดินนะไปชุบแจงไม่ถามเขาอะว่าผ่อนได้ไหมไม่น่าได้นะดูดิหน้าเลื่อนขนาดนี้เอาละฮะและตัวละครตัวต่อไปนะคะที่ผมน้ำตาลกว่านี้จะแลกเอ็กโทรพลาซึมของชุบแจงอย่างไรได้อะไรมาคะผมฉันได้อู้อะไรอ่ะอะไรนั่นไหนยิงฉันอ่ะยิงอ่ะเหมือนเป็นปืนแสงเลเซอร์เลยอ่ะมันจิ้วจิ้วอ่ะคิดทำดาบใหญ่อีกแล้วพี่เชนงั้นเอางี้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวฉันจะมาเก็บเลเวลทั้งหมดทั้งดาบทั้งปืนให้ทุกคนดูเลยว่ามันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนส่วนถึงเวลาที่ฉันจะได้โชว์พาวแล้วงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปงอกเขาฉันเพิ่มดีกว่าดูสิว่ามันจะอลังการขนาดไหนไปกันยาวทับบุญเลิศหรือเปล่าบุญเลิศเลยเหรอและเมื่อเราเดี๋ยวทำการเก็บเควสทุกอย่างแล้วนะคะให้กลับมาคุยกับเจ้าตัวเหลืองนี้ครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นเผ่ากูนะเขาบอกว่าให้แป้งเนี่ยไป PVP กับคนนะคะให้ชนะประมาณ5คนแล้วเราก็กลับมาคุยกับเขาว่าไงจะชนะพวกเขาหรือยังถ้ากากแล้วก็ไม่ให้เปลี่ยนเผ่านะชนะแล้วนะมาลองดูสิว่าเป็นยังไงปั๊บโอ้เยี่ยมมากเลยเอาล่ะแค่แจกจ่ายประมาณ2ล้านเนี่ยฉันก็จะเปลี่ยนให้แกทันทีโอ้แพงเวอร์โอ้ตอนนี้ฉันเหลือน้อยมากเลยเงินน่ะเอาไปเฮ้ยเขาเอาโอ้ถ้าทุกคนยังเห็นไม่ชัดแล้วก็ฉันขอถอดหมวกแล้วก็ผมออกให้ดูอย่างชัดเจนละกันตะดันเฮ้ยฉันไปเอาผมออกแล้วก็หมวกออกมาแล้วดูดิเขาฉันยาวยืนมากอ่ะโอ้เป็นแพ้เลยอ่ะเฮ้ยแพ้แบ๊แล้วก็พอเราเปลี่ยนเป็น V3 นะคะก็อย่างที่พี่ไม้บอกนะว่ามันก็จะตีดูดเลือดด้วยนะคะแล้วถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่อยากจะเปลี่ยนเผ่าเลยอยากใช้เผ่าเดิมอะไรแบบนี้เราก็ใช้เป็นหน้ากากได้เพราะว่าเจ้าหน้ากากตัวที่แป้งใส่เนี่ยมันมีสกิลในการที่จะดูดเลือดได้ด้วยนะคะผมสกิล Life Energy โอ้ยจะบอกว่าเขานายเนี่ยเหมาะมาก
เหมาะกับอะไรครับผมเอาไว้ตากไส้กรอกอีสานอ่ะที่เขาเอาไว้ห้อยตากแดดแบบนั้นก็ได้เหรอถือว่าเผ่านี้นะเจ๋งมากๆเลยค่ะทุกคนและมันก็ยังมีอีกตั้งหลายเผ่านะอย่างเจ้าเผ่าไซบอร์กนะคะที่แป้งคิดว่ามันน่าจะเป็นเผ่าที่เทพสุดๆไปเลยเนาะตอนนี้เรามีทั้งหมด2เผ่าแล้วที่ทำเป็น V3 นะคะก็จะเป็นเผ่าเงือกแล้วก็เผ่ากรูนั่นเองเอาเป็นว่าครั้งนี้นะคะพี่แป้งและเพื่อนๆเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบพาร์ทนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายเฮ้ยพวกนายรู้ไหมว่าพอฉันเป็น V3 แล้วฉันมีอันนี้ด้วยนะอะไรเขาเรียกว่าเป็นเซนส์ของเผ่ากรูนเราฉันละเกียดเด็กเซนดีแบบเธอจริงๆวิ่งเร็วมากอ่ะมันมืดแล้วมันมืดแล้วนี่มาวิ่งแข่งกันมาเอาละนะวิ่งแข่งไปฝั่งนู้นโอเค1 2 3ไปผมให้สัญญาแล้ววิ่งไปไหนอ่ะอ้าววิ่งไปเข้าโรงงานว้าวระวังดีๆว้าออกได้ไหมอ่ะตรงนี้ฉันออกได้ไหมอ่ะมันไม่หุบปากอ่ะนั่นน่ะสิแล้วฟันของมันน่ะคล้ายๆกับอะไรรู้ไหมคล้ายๆกับนมวัวเลยเวลาเรารูดเต้านมวัวเราลองรีดไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวน้ำเหลืองมันออกมา